้ำมันเครื่องวะลืมไปว่าอัดนี่วะแหมใจลอยไปนิดนึงโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นการวิ่งครั้งแรกนะครับจะเรียกว่าครั้งแรกซะทีเดียวก็ไม่ใช่เนาะเป็นครั้งที่2นะครับก็คือเมื่อเช้าเป็นครั้งแรกตอนนี้ตอนบ่ายแล้วนะครับก็เพิ่งเปิดงานเพิ่งจะมาทำงานวันแรกนะครับวันนี้ก็ยังโรงเรียนยังไม่เปิดนะวันนี้วันที่7แล้วก็มาก่อนเนาะมาก่อนเด็กแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่ซ่อมรถเสร็จนะครับก็ยังไม่ 100% นะครับพอดีผมระหว่างที่ทำนะที่ระหว่างที่รื้อน่ะได้ตรวจพบนะหรือว่าไม่รู้เป็นจังหวะโชคดีหรือเปล่านะที่ไอตัวน็อตฝาครอบฝาปิดไอตรงฝาวาล์วครับข้างบนอ่ะผมเรียกไม่ถูกฝาเลยเดี๋ยวขึ้นรหัสรูปให้ดูนะไอน็อตตัวนี้ครับมันขาด1ตัวนะครับก็พอขาดปุ๊บอ่ะไอฝาตัวเนี้ยมันก็จะเก็บน้ำมันไม่อยู่นะครับน้ำมันเครื่องมันก็จะหกออกมาเต็มพื้นเลยฮะอย่างดังภาพนะฮะแล้วจะมีภาพอยู่เดี๋ยวขึ้นให้ดูก็ผมก็โอ้ยุ่งเลยตอนกลางคืนอ่ะที่ผมลองนะครับผมใส่อ่ะคือผมไม่ได้ขี่ไกลไงก็คือแค่สตาร์ทวอร์มเครื่องฮะไม่ได้ลองขี่เนาะก็มันก็ไม่เป็นไรพอเช้ามาผมลองขี่ออกมาได้สัก2โลนะฮะก็น็อตน่าจะคายน้ำมันเครื่องก็หกเต็มไปหมดเลยก็เมื่อเช้านี้นะฮะเมื่อเช้านี้เลยตอนแรกผมก็เอาแล้วไอ้เหี้ยเครื่องแตกวะเนี่ยทำไมแตกได้ยังไงก็ไม่มีอะไรเข่งนี่หว่าน้ำมันเครื่องโหหกมาเป็นน้ำตกเลยนะคือถ้าสตาร์ทรถปุ๊บเนี่ยหกเป็นน้ำตกอะ
ต้องดับเครื่องอ่ะเดี๋ยวมีภาพตรงโกโปรฮะที่ผมสตาร์ทรถแล้วผมเอาโกโปรส่องให้ว่าหาว่าตำแหน่งรั่วนะผมก็เนี่ยแหละครับมันก็ไปรั่วตรงนี้ฝาครอบวาล์วตัวเนี้ยเพราะว่าน็อตมันขาดไปตัวนึงเพราะจริงๆผมก็หาน็อตอื่นอ่ะเสริมไปแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันคลายตัวหรือเปล่านะมันไม่ใช่ของมันแล้วเนาะมันก็เลยหกแล้วทีนี้ผมก็เลยให้วินมอไซค์ถีบกลับมาที่บ้านนะฮะตอนแรกก็จะถอดใจแล้วเป็นอะไรวะพอกล้องส่องดูอ๋อฝามันปิดมันเก็บน้ำมันไม่อยู่เนาะก็เลยจะซ่อมก็ได้แกะออกมาครับผมว่าไอ้ตรงโอลิงนะโอลิงครอบโอลิงมันจะมีโอลิงระหว่างฝากับโอลิงที่เป็นยางใหญ่ๆนะผมก็เลยใช้กาวประเกียนช่วยอีกแรงนึงฮะทาไปที่โอลิงนะฮะแล้วก็ปิดกลับไปแล้วก็หาน็อตเบอร์8นะครับตัวความยาวไม่เกินของตัวเดิมนะใส่เข้าไปก่อนก็เป็นน็อตเบอร์8ที่หัวบานๆหน่อยเพื่อที่เป็นแหวนได้ด้วยในตัวนะอะไรประมาณนั้นนะครับก็หาได้จนเจอนะเป็นน็อตที่ไว้ล็อกเฟรมอะไรก็ใส่เข้าไปแล้วก็ขี่มานะครับมาทำงานเมื่อเช้าก็มาสายหน่อยก็ขี่ตรงไปที่ศูนย์นิวสหายตรงสนามบินน้ำเลยนะฮะไปเบิกใหม่ไปเบิกน็อตใหม่นะครับก็ตัวละ30บาทซื้อใหม่2ตัวเลยก็60บาทครับก็โอเคครับอะไหล่ไม่แพงแล้วก็อย่างอื่นก็โอเคหมดแล้วครับน้ำเนิ้มความร้อนไม่ขึ้นนะครับไม่มีแรงดันรั่วความร้อนไม่ขึ้นก็โอเคละเมื่อเช้าขี่มาถ้าความร้อนขึ้นก็คงขึ้นไปแล้วผมขี่มามันไม่ขึ้นก็แสดงว่าน้ำไม่ดันนะเมื่อเช้าขี่มาอยู่ประมาณ 5,000-6,000 รอบนะครับไม่ได้ขี่ไวเนาะก็ยังขอรันอินแหวนกับเสื้อสูบนิดนึงพอดีเสื้อสูบผมเองก็ได้ใช้กระดาษทรายนะครับขัดเข้าไปด้วยก็ไม่ได้ไปขัดร้านกึ่งนะไม่ได้ไปขัดลงกึ่งไอ้ตรงตำแหน่งที่มันเป็นรอยนะครับแต่มันเป็นไม่หนาไงผมก็เอากระดาษทรายเบอร์ละเอียดนะครับแกว่งๆแบบไม่กดนะครับแบบไม่ได้เอานิ้วกดแรงแค่แกว่งๆเพื่อให้ไอ้ร่องมันตื้นลงอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ไม่ได้ทำเยอะครับนิดหน่อยเก็บรอยนิดหน่อยครับก็ผลออกมาก็เป็นที่น่าพอใจนะครับกำลังอัดรู้สึกว่าเหมือนจะขี่ดีกว่าลูกเดิมที่ก่อนพังยังไงก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ไม่ค่อยกล้าบิดเพราะว่าไอ้น็อตฝาครอบวาล์วผมก็ใส่ตัวนี้ผมก็มันจะคายเมื่อไหร่เนาะถ้าคายมาแล้วมันหกอีกนี่คือมันไปไม่ได้เลยนะครับผมก็เลยยังไม่กล้าอัดอะไรมากก็ขี่ใช้งานไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้อะไรมาแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีเนาะแต่จริงๆก็ขี่ได้แหละวันนี้ก็ไปที่ศูนย์ก็คุยกับช่างนะครับให้ช่างช่วยตรวจสอบตั้งแต่เรื่องที่ว่าทำไมถึงสูบติดนะครับช่างก็บอกว่าก็น้ำมันเครื่องเดิมนะครับแล้วรถพี่ไปทำลูกมาอย่างเงี้ยมันร้อนอยู่แล้วร้อนกว่าอยู่แล้วบอกน้ำมันเครื่องเดิมมันอาจจะเอาไม่อยู่ก็ได้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าให้แนะนำให้ใช้เป็นน้ำมันยี่ห้อดีๆหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณภาพที่สูงกว่านี้เกรดที่สูงกว่านี้ครับก็หลักๆก็ช่างบอกว่าถ้ารถเดิมๆอ่ะน้ำมันเครื่องเดิมอ่ะมันสบายอยู่แล้วเขาคำนวณอุณหภูมิมามันพอดีเนาะไม่ได้เกินลิมิตอะไรของน้ำมันเครื่องที่จะรับได้แต่ลูกโตยังไงเขาบอกมันร้อนช่างบอกมันร้อนยังไงก็ร้อนก็ช่างก็แนะนำเป็นน้ำมันเครื่องที่ดีขึ้นไปอีกเนาะผมถามว่าแล้วของ Honda มีไหมตัวไหนที่มันดีผมบอกไอ้กระป๋องดำอ่ะเห็นว่าเขาบอกไม่ใช่อ่ะบอกอะไรสักอย่างนี่แหละเขาบอกให้ไปใช้เป็นพวกยี่ห้อไปเลยโมตุนอะไรไปเลยบอกของ Honda เหนียวๆอะไรงั้นเขาบอกไม่มีแต่ผมก็ผมเห็นมีคนใส่อยู่ไม่ใช่หรอตัวเกรดแพงๆของ Hondaผมไม่แน่ใจนะ
ก็เลยเออตามนั้นเดี๋ยวผมจะกลับไปรอบนี้ก็คงจะใช้บางจากสังเคราะห์ร้อยเหมือนเดิมนะเพราะว่าใส่ไปเมื่อคราวที่แล้วผมมีความรู้สึกว่ามันต่างกับน้ำมันเครื่องทั่วไปจริงๆนะผมก็เลยว่าจะกลับไปใส่นะแล้วราคามันก็ถูกจังก็ไม่รู้ก็เลยไม่แน่ใจเหมือนเดี๋ยวลองใส่อีกทั้งรอบเนาะนี่รถค่อนข้างเยอะเลยก็โดยรวมก็ดีนะฮะเปลี่ยนลูกมาแล้วก็ลื่นดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็อะไรวะรถข้างหน้ารถจะเลี้ยวซ้ายอ๋อจะยูเทิร์นแต่อยู่เลนกลางว่างั้นไม่รถเยอะจังวะนี่ออกมา3โมงเลยนะเนี่ยรถแน่นแล้วอ่ะมันผมก็ยังไม่กล้ากระแทกแรงมากนะเพราะว่าเช้าที่ตอนนั้นก็แค่กระแทกปักเดียวรู้เรื่องเลยน้ำมันเครื่องหกมาเลยก็ว่าอยู่ๆผมบิดปุ๊บเราคงจังหวะน้ำมันเครื่องหกโดนล้อหลังครับพอบิดปุ๊บมันปัดเลยอะแทงชั่นทำงานเลยอะมันปัดแบบเหยียบน้ำมันแล้วเนาะลื่นแค่ไหนคงจะคิดออกนะนั่นแหละผมก็เบรกทันทีเลยผมว่าอันตรายมากเพราะมันลื่นผิดปกติเหมือนยางรั่วอะไรอย่างเงี้ยผมเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะจอดดูโอ้โหมองดูน้ำหรือน้ำมันวะโอ้โหน้ำมันเครื่องครับเป็นน้ำตกเลยแต่พอดีผมใส่น้ำมันเครื่องเกินมาเนาะวัดจากเกระดับน้ำมันแล้วยังเยอะอยู่ก็โอเคละยังไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องแต่ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ถ่ายน้ำมันเครื่องจากนครสวรรค์ที่ใช้คัตตอนตัวนั้นก็ลื่นดีนะแต่ผมว่ามันก็ยังไม่ค่อยดีพอเท่าไหร่นะเดี๋ยวคงจะต้องเปลี่ยนเพราะอันนั้นมันเป็นเกรดรถทั่วไปอ่ะมันไม่ได้มันรถที่ลูกใหญ่ขนาดนี้ความร้อนสูงเนาะของผมก็คงต้องใส่ให้มันดีขึ้นนิดนึงคือจริงๆก็จะแพงๆไปเลยนะแต่ใจขออีกครั้งนึงคืออยากลองตัวอันเนี้ยอีกทีนึงครับตัวของบางจากนะกระป๋องม่วงๆเนี่ยผมอยากลองอีกทีนึงเพราะคราวที่แล้วรู้สึกชอบอ่ะชอบขี่รู้สึกถูกใจเลยอ่ะตอนไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยังรู้สึกว่ามันยังลื่นดีอยู่เลยแต่ก็สิ่งระยะก็เลยไปเปลี่ยนตอนก่อนกลับนครสวรรค์แล้วเนาะนี่ก็กำลังเครื่องอะไรก็ยังเร่งดีเหมือนเดิมนะฮะดูไม่ค่อยต่างเดี๋ยวรอน็อตมาครบก่อนฮะจะบิดให้ดูตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆกันเนาะพอดีเราไม่ชัวร์ไงว่ามันน็อตมันจะคลายไม่คลายก็ไม่เคยไม่กล้านะถ้ามันคลายขึ้นมามันอยู่ไกลบ้านเนี่ยแต่โดยรวมก็เนี่ยครับความร้อนก็4ขีดปกติเลยนะไม่ได้ขึ้นอะไรนะครับเมื่อวานไล่น้ำผมบอกนิดนึงเวลาไล่น้ำนะครับดูยังไงว่ามันเต็มระบบไม่เต็มระบบนะครับถ้าคุณซื้อน้ำยามา1ลิตรเนี่ยมันต้องใส่ไป1ลิตรพอดีเป๊ะเลยนะครับเป๊ะเลยนะบอกเลยว่าเป๊ะฟอร์ซ่า300นะวันแรกที่ผมใส่รูปเดิมอ่ะผมใส่น้ำไปได้แค่500 ml เองแล้วผมนึกว่ามันเต็มไงผมก็ใส่ไปถ้าใส่แค่นั้นความร้อนขึ้นครับความร้อนขึ้นเลยอ่ะ
เนี่ยโอ้โหบิดง่ายมากโอ้โหโคตรลื่นมืออ่ะโอ้ลูกใหม่มันลื่นมือว่ะแต่ลูกนี้กับลูกเดิมการประกอบต่างกันนิดหน่อยนะครับตรงที่ว่าตอนที่ทำลูก76ครั้งเก่านะฮะผมจะไม่ปาดหัวลูกสูบเยอะขนาดนี้นะจะต่ำกว่าจะสูงกว่านี้มิลนึงไม่ถึงมิลหรอกเสี้ยวเล็บนึงอ่ะไม่รู้เท่าไหร่นะแต่มันต้องไปลองต้องไปลองประเกนเสื้อสูบด้านล่างนะประเกนตัวล่างนะตรงเสื้อสูบถึง2แผ่นนะครับถึงจะทำให้หัวลูกสูบไม่เขกกับฝาเสื้อนะแต่ลูกเนี้ยผมเปลี่ยนวิธีนะครับก็คือเอาหัวลูกสูบออกลงมาคือลงทั้งหมดเลยด้านบนหัวครับลงมาเลยครับเกือบมิลหรือมิลนึงได้เกือบมิลได้มั้งคือเอาลงมาเลยครับถ้าในวิดีโอที่เห็นนั่นคือยังไม่ได้ทำเนาะไอ้ตัวหนังสือมันยังไม่หายไปนะครับจริงๆแล้วหลังจากนั้นอ่ะผมได้ทำต่อนะจากคลิปที่ลงไปว่าขัดลูกสูบนะครับที่ว่าผมเก็บมุมนะครับหลังจากนั้นแล้วผมเก็บด้านบนอีกนะเก็บด้านบนตรงตัวหนังสือมันน่าจะเกือบ1มิลหรือ1มิลได้ครับเอาออกเลยเก็บหัวลูกออกขัดออกหมดเลยพอเราขัดหัวลูกออกหัวมันจะไม่ไปเขกอ่ะฝานะครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปลองประเกนตีนเสื้อหรือเขาเรียกว่าประเกนเสื้อสูบเนาะด้านล่างอ่ะอีกแผ่นนึงนะก็ใส่แค่แผ่นเดียวแผ่นใหม่ไปเลยประเกนฝาสูบก็ใช้ของศูนย์ปกตินะครับก็ใช้เปลี่ยนใหม่จริงๆผมอยากจะสอนวิธีเรียกว่าสอนไหมแนะนำแล้วกันวิธีเวลาเราถอดประเกนเอ้ยถอดเสื้อสูบออกเนาะไอ้กาวประเกนที่มันติดอ่ะมันจะติดตามขอบนะบางทีมันไม่ใช่กาวมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนั่นแหละมันก็เป็นไอ้ดำๆเป็นกาวของที่ประเกนสูบมันให้มานะมันก็จะติดตรงฝาสูบตรงเสื้อสูบอะไรเงี้ยครับแล้วคราวนี้เวลาขัดออกอะครับถ้าเราไปเอามีดขูดอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นรอยเนาะวิธีง่ายๆเลยพูดแล้วกันไม่ได้มีภาพให้ดูนะเนี้ยก็คือการเราซื้อกระดาษทรายมาแผ่นนึงอ่ะเบอร์600ก็ได้กำลังดีไม่หยาบไปไม่ละเอียดไปเนาะแล้วก็วางลงไปครับวางหน้าเรียบของฝานะด้านหน้าเรียบที่เราจะขัดนะแล้วก็ถูเลยถูเบาๆนะครับแบบไม่กดอ่ะดึงเฉยดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกเงี้ยกับพื้นผิวที่เรียบนะครับพื้นโต๊ะพื้นกระเบื้องที่เรียบนะมันก็จะได้ฝาที่สะอาดเอี่ยมโจ๊ะแล้วก็เรียบกริบไม่มีรอยนะครับอะไรประมาณนี้ผมก็ทำอย่างนี้ทั้งเสื้อสูบทั้งฝาสูบนะผมก็ใช้วิธีนี้มันก็จะช่วยลดการรั่วซึมของประเกนได้พอสมควรเลยแหละเพราะหน้าผิวสัมผัสมันเรียบอ่ะเนาะอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถ้าใครผ่าเครื่องเองก็ใช้วิธีนี้ง่ายแล้วมันถูๆไม่กี่ทีเองครับถูเพลินๆแต่ก็อย่าไปแบบเผลอกดน้ำหนักนะครับเดี๋ยวมันจะเอียงเดี๋ยวมันจะเบี้ยวอะไรหลังจากประกอบจริงๆเมื่อคืนนี้เป็นความอะไรดีอ่ะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะทั้งโง่ทั้งอะไรของผมนะครับทั้งไม่มีสติทั้งขี้เกียจรวมกันนะผมพลาดไปจุดหนึ่งนะเล่าเลยแล้วกันเล่าเหตุการณ์เลยแล้วกันก็คือเมื่อก่อนวันที่ผมจะไปรับลูกสูบเนาะเย็นวันก่อนหน้านั้น1วันผมก็ได้ทำการรื้อเครื่องรอเนาะก็คนก็ได้ชมกันไปแล้วนั่นแหละคือผมรื้อเครื่องเนาะคลิปที่แล้วผมก็รื้อเครื่องรออย่างนั้นนะครับรื้อเครื่องรอปุ๊บพออีกวันนึงผมตอนเย็นผมก็ไปรับลูกสูบเนาะเพราะว่ามันเป็นวันจันทร์แล้วก็หลังจากปีใหม่วันแรกเลยที่ทำงานกันเนาะก็ไปรับลูกสูบเพื่อประกันแบบนั้นก็นั่นแหละรับตามคลิปที่ผมจะรีวิวเนี่ยเนาะ
แล้วเดี๋ยวนะผมเรียบเรียงก่อนคือในหัวตอนนี้มันตีกันอยู่มันจะแย่งคุยดีว่าในหัวคือพอผมไปรับเสร็จปุ๊บผมก็ประกอบก็ปกติธรรมดาครับเริ่มประกอบของก็ประมาณสัก2ทุ่ม3ทุ่มอ่ะเพราะผมรอให้ลูกนอนก่อนเนาะผมก็ลงมาทำก็ประกอบไปถึงไหนวะผมประกอบจนเสร็จเลยเอออย่างนี้แล้วกันง่ายๆจนจะลงไปสตาร์ทแล้วในใจผมก็คิดอยู่ตลอดนะตอนประกอบลูกสูบนะทำไมเราไม่หมุนลูกสูบดูว่ามันเข่งกับฝาไหมผมก็คิดเออผมก็เออไม่หมุนแล้วกันเราคงขันมาพอดีชัวร์แน่นอนเพราะรอบที่แล้วเราขันน้อยไปมันโดนคราวนี้เราขันเยอะแล้วน่าจะไม่โดนแหมคิดแค่นี้ขี้เกียจหมุนแค่เอาบล็อกไปหมุนตรงเขาเหวี่ยงรอบเดียวก็รู้แล้วว่าเข่งไม่เข่งนะก่อนที่จะประกอบเครื่องนะไม่ทำครับประกอบเสร็จเรียบร้อยเที่ยงคืนเป้งเสร็จเข็นรถลงไปสตาร์ทยังไม่ใส่น้ำเลยนะครับสตาร์ทแล้วโอ้โหเสียงเคกกักๆๆๆๆเลยนะดับเครื่องแล้วทำไงอ่ะรถเราหนักจะตายจะเข็นขึ้นบ้านยังไงโอ้โหต้องถอยหลังตั้งหลังแล้ววิ่งเข็นขึ้นบ้านแล้วมันลื้อก่อนที่จะลื้อนะผมนั่งปวดหัวเพราะว่าแบบเหมือนมันเหนื่อยแล้วง่วงแล้วง่วงคือเที่ยงคืนแล้วฝันว่าเออเดี๋ยวไล่น้ำอีกสักครึ่งชั่วโมงก็ได้นอนแล้วโอ้สุดท้ายต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ครับคือผมต้องลื้อทั้งหมดถอยเครื่องออกมาถอดลูกสูบออกขัดหัวลูกใหม่ก็ขัดหัวลูกให้เป็นแบบที่ผมบอกนะที่ผมเอาหัวออกไปหมดเลยทั้งมิลนึงอะประมาณนั้นแหละคำใหม่ตั้งแต่แรกเลยแบบเซ็งมากแล้วโมโหตัวเองมากว่าทำไมไม่ลองก็รู้อยู่ว่าการประกอบเครื่องมันต้องเช็คทำไมไม่เช็คได้แต่คิดแต่ไม่ทำแบบด้วยความที่แบบมันง่วงมันเพียไงผมก็เลยไม่ได้ทำไงมันก็อยากมันเสร็จเออผมก็ เอาวะไหนๆมันถึงนี่แล้วก็ทำให้เสร็จหรือใหม่ทำใหม่ก็หรือรวมประกอบเสร็จภายใน 2:00 ครับ2ชั่วโมงทั้งลื้อและประกอบเข้าไปใหม่นะฮะเริ่มน้ำหนึ่งใหม่แล้วก็ถอดลูกสูบมาขันหัวนะแล้วก็ใส่กลับเข้าไปก็ภายใน2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็ตี2ไล่น้ำเสร็จก็ประมาณตี2:10กว่าไล่น้ำแป๊บเดียวไล่ทีเดียวจบเลยก็คือเทน้ำไปประมาณ 0.7-0.8 แล้วครับมันจะไปล้นตรงไอ้หม้อน้ำนะเราต้องเปิด2จุดนะเนาะมันไปล้นตรงนั้นแล้วที่เหลือเทอีกหน่อยนึงมันก็จะมาล้นตัวจุดบนนะน้ำอ่ะเออนึกภาพไม่ออกก็ไม่รู้บอกไม่ถูกแล้วก็ตามนั้นแล้วกันเออตอนนี้เจ็บคอมากก็นะครับ1ลิตรท้วนพอดีเลยน้ำแล้วก็มันจะมีเผื่อล้นนิดหน่อยจริงๆมันไม่ถึง1ลิตรน่าจะประมาณ 0.9 นะพอผมเทไปเรื่อยๆมันกลายไปเป็นน้ำมันไปลงหม้อพักนะครับหม้อพักเต็มเลยเออพอน้ำไปเต็มหม้อพักอ่ะเวลาสตาร์ทลองรถอ่ะระดับรถอ่ะน้ำมันจะไปดันทำให้หม้อพักน้ำล้นนะคือผมก็ดูดออกไม่เยอะเนาะเท่านั้นแหละก็เป็นการแทนที่ผมจะได้นอนเที่ยงคืนเนาะผมก็ต้องทำรถไปจนถึงตีสองครึ่งแล้วเนี่ยวันนี้ก็ต้องมาทำงานแหละแล้วพอเมื่อเช้าออกมาก็เหนื่อยน้ำมันแตกอีกแต่ด้วยความที่เมื่อเช้าตื่นมาน้ำมันแตกเหรอผมก็กลับบ้านก่อนแล้วกันใจเย็นๆเสร็จปุ๊บก็ถึงบ้านปุ๊บผมก็เดินไปซื้อกาแฟกินสักแก้วหนึ่งให้ใจล่มๆก่อนแล้วก็ค่อยคิดดูว่ามันจะเกิดจากอะไรเพราะผมนึกไม่ออกนะครับว่าน้ำมันจะหกโจกได้ยังไงแต่ผมก็เดาว่าต้องเป็นฝาแน่เลยเพราะว่าน็อตมันขาดอยู่ก็เป็นฝาครอบจริงๆด้วยผมก็เอากล้องส่องลงไปก็เอาโกโปรนี่แหละส
้องไปดูเลยอยากรู้ไงตอนแรกก็จะทำไงก้มก็มองไม่เห็นก็เลยโกโปรส่องไปเลยแล้วก็เปิดโกโปรดูโอ้เห็นเลยครับเป็นน้ำตกแล้วออทิปะเกนนะฮะแต่ตัวนี้เขาไม่เรียกปะเกนเขาเรียกโอริงนะครับเป็นยางเป็นโอริงแต่เป็นโอริงที่ไม่เป็นวงกลมนะฮะเป็นตามรูปฝาเสื้อฝาสูบนะเออก็เออก็อุ่นใจครับเห็นอย่างนั้นแล้วอุ่นใจเลยแบบโอ้รู้เลยว่าเราจะทำยังไงต่อผมก็แค่ไปหาน็อตเบอร์8ใหม่ที่ความยาวไม่เกินลิมิตมันแล้วก็มันมีหัวบานๆใหญ่ๆหน่อยเพื่อให้มันไปล็อกกับตัวซีนยางมันได้เนาะผมก็หาจนเจอนะก็ไปเจอดูน็อตที่ลื้อรถไว้ก็ได้มาตัวหนึ่งก็ใส่ไปแล้วก็วิ่งมาถึงตอนนี้ครับ ซึ่งช่างบอกมันก็ใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนพี่เดี๋ยวรออะไรมาเดี๋ยวผมใส่ให้ บอกพี่มาไกลได้ขนาดนี้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วแหละก็เลยได้มีโอกาสถามช่างนะครับเรื่องเกี่ยวกับสูบติดของผมนะช่างก็บอกว่าพี่ยังไงรถลูกโตมันก็มีโอกาสอยู่แล้วแหละอะไรประมาณนั้นแหละครับเขาช่างก็แนะนำเรื่องน้ำมันเครื่องให้เปลี่ยนไปในให้ดีมากให้ดีกว่าเดิมนะแต่ไม่ใช่ว่าน้ำมันเครื่องศูนย์ไม่ดีนะครับคือมันไม่ดีตรงที่ว่ามันไม่ใช่ไม่ดีที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่ารถผมได้มีการทำมาแล้วเนาะทำลูกได้โมดิฟายมานะครับซึ่งมันผิดไปจากโรงงานเนาะมันเลยเป็นแบบนี้ได้นะครับก็ไม่ได้โทษน้ำมันว่าไม่ดีนะแต่มันก็เป็นบทเรียนนะครับทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยน้ำมันมันมีส่วนประกอบหลักเลยนะเป็นส่วนประกอบหลักเป็นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์เหมือนกันที่จะทำให้เครื่องยนต์มันวิ่งไปได้นะครับคือก่อนหน้านี้ผมวิ่งแต่ในเมืองวันละไม่กี่โลเงี้ยมันอยู่ในเมืองมันไม่เป็นอยู่แล้วแต่พอแช่ยาวแล้วมันเห็นผลนะครับความร้อนมันสะสมในน้ำมันเครื่องจนมันร้อนจนมันไม่ไหวอะเนาะแล้วอีกอย่างน้ำมันเครื่องกับน้ำว่าน้ำมันคนละส่วนกันนะครับมันการระบายความร้อนมันก็ไม่คนละส่วนกันนะไม่เกี่ยวกันเลยน้ำว่าน้ำไม่ได้เป็นระบายน้ำมันเครื่องสักเท่าไหร่เลยนะครับน้ำมันเครื่องมันอยู่ในแอ่งข้างล่างเลยนะแล้วน้ำมันเครื่องมันไปโดนกับผิวสัมผัสของกระบอกสูบเต็มๆมากกว่าน้ำว่าน้ำอีกนะมันจะร้อนมันก็ไม่แปลกครับเ จ็บคอว่ะมึงไม่ได้พูดคลิปยาวๆมาหลายวันเจ็บคอเลยไหมหรือว่าจะป่วยวะโอเคงั้นวันนี้ผมขอแค่นี้ก่อนดีกว่าถ้าผมฝืนพูดไปแล้วเดี๋ยวผมไม่สบายขึ้นมานี่ผมยิ่งป่วยง่ายหายากอยู่ด้วยเนาะความรู้สึกตอนนี้เจ็บคอมากเลยยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็สรุปคร่าวๆให้ฟังครับว่าวันนี้ทำอะไรไปบ้างแล้วเดี๋ยวไปดูไปรับชมวิดีโอที่ผมแนะนำอะไรแล้วก็ในการประกอบเสื้อสูบเนาะไปรับชมกันเลยครับไปแล้วบ๊ายบาย